Huawei ครับทางสหรัฐเนี่ยก็เริ่มที่จะผ่อนปลน Huawei แล้วสาวก Android อย่างเราดีใจนะสวัสดีครับวันนี้อยู่กับ CT6 Tester วันนี้มาในบรรยากาศที่คุณผู้ชมเห็นไหมหันไปฝั่งทางโน้นครับเป็น Skywalk ของจังหวัดเลยครับอย่างตัวเชียงคานครับนี่เลยสวยๆกันเลยทีเดียวครับโอเควันนี้มาเล่าข่าวให้ฟังครับ Huawei ครับที่ทางสหรัฐเนี่ยก็เริ่มที่จะผ่อนปลน Huawei แล้วล่าสุดก็เห็นข่าวนี้มาสักพักหนึ่งแหละมันเป็นข่าวที่น่าสนใจมากสาวก Android อย่างเราสาวก Huawei อย่างเราน่าจะเห็นข่าวนี้รู้สึกดีใจนะเห็นได้ชัดเลยครับการไม่มี Google Mobile Service การไม่มีบริษัทอย่าง Qualcomm ที่เป็นผลิตชิปให้เนี่ยก็แน่นอนมันมีหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงพอสมควร Huawei เองเนี่ยก็เริ่มที่จะผลิตของตัวเองมาได้แล้วอย่างคิรินเนี่ยก็ดีมากๆเลยครับณปัจจุบันนี้ก็เริ่มผลิตชิปของตัวเองไม่ง้อ TSMC แล้วนะเดี๋ยวนี้คือไม่ง้อเลยก็ว่าได้ครับเห็นข่าวออกมาว่าแบบแทบไม่ง้อเลยคือแบบไม่สนเลยบางทีไม่ได้ใช้ชิปของ TSMC ที่ผลิตเลยอะฮะก็รู้สึกว่าน่าสนใจมากๆในการผ่อนปรนรอบนี้อะนะครับมันเหมือนเป็นการที่ว่าแบบบอกเป็นในนะว่าแบบเราเริ่มจะยอมรับอยู่แล้วอะไรประมาณนี้แต่ก็มันเป็นการผ่อนปลนแค่เล็กๆน้อยๆครับเป็นแค่บางอย่างเท่านั้นอาจจะไม่ใช่ทุกอย่างที่ Huawei เนี่ยมีของสหรัฐอะไรประมาณนี้ครับอย่าง Google Mobile Service ก็ยังไม่ได้นะเหมือนจะได้แค่บางอย่างจริงอย่างไรก็ตามถ้ามีข่าวมาอัปเดตทีเดียวจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามันคืออะไรแต่ว่าณปัจจุบันนะครับมันก็การผ่อนปลนในรอบนี้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีในการที่ฝั่งสหรัฐเนี่ยบริษัทต่างๆของสหรัฐอเมริกาเนี่ยสามารถทำการค้าขายกับ Huawei ได้ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีครับผมอย่างไรก็ตามติดตามข่าวกันต่อไปครับน่าสนใจมากสาวก Huawei น่าจะดีใจเหมือนผมนะผมชอบ Huawei มากนะบริการต่างๆ CPU มือถือเองเนี่ยไอ้พวก Huawei Mate เนี่ยเอาจริงๆไม่โคตรดีนะเสียดายอย่างเดียวไม่มี Google Mobile Service นั่นแหละครับก็เป็นจุดหนึ่งที่อย่างไรก็ตามครับติดตามข่าวกันต่อไปนะสาวก Android เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ